นะเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าไอระบายลูกควันขาวที่เขาว่าเป็นยังไงหรือกลิ่นป้ายแดงยังอยู่เลยนะควันขาวกลบนะครับเจ๊ไม่ถามรู้ว่าเป็นที่อะไรพี่น้องดมกลิ่นแล้วเนี่ยหนูรู้ว่าพี่น้องรู้แหวนหน้าหักคันนี้ไม่ใช่อาการรถแหวนหักหรอกคันนี้เป็นจะว่าแหวนหักก็ได้เอาว่าลูกสูบในร่องลูกสูบหักแตกลูกแตกลูกแตกในร่องในบ่าไอในร่องแหวนลูกแตกในร่องแหวนเคสนี้เป็นเคสบูทเยอะน้ำมันบางจะมี2กรณีเดี๋ยวหนูอธิบายฟังนี่นะครับอาการเขาจะติดเครื่องลักษณะนี้เดินบุ๊บ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 อย่างนี้แล้วก็ไอระบายออกเยอะนะครับหนึ่งไอระบายออกเยอะมากเดี๋ยวหนูจะอุดไว้นะตะก้อใกล้ๆเห็นเลยชัดๆนะแล้วก็เรียกว่าน้ำมันเครื่องตามจังหวะขึ้นมาเลยแล้วรถเขาจะเดินอย่างนี้พื้นเจ้าหนุ่มอธิบายให้ฟังเจ้าหนุ่มจะสันนิษฐานมี3ข้อรถ 20,000 กิโลเองเหรอ 200,000 ดิ 202,000 โอ้วิ่งกันยังไงวะเนี่ยเคสนี้นะครับมี2กรณีกรณีแรกคือการปรับการเบิ้ลตัดตะระเบิดเจนนี้ไททันดูเตี้ยน่ารอเนี่ยพอมาเจนนี้แล้วเนี่ยเขามาเป็นเจนใหม่หมดทั้งหน้าตาทั้งอะไรหมดเลยลูกสูบเขาจะเป็นลูกสีขาวไม่ได้เคลือบมาเป็นลูกขาวไอ้ลูกไอ้รุ่นนี้แหวนหักง่ายล่องบ่าแหวนไอ้ล่องลูกยังไงเขาเรียกไม่ถูกล่องแหวนน่ะมันจะหักคือพอบูทเยอะเสร็จปุ๊บดันลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะแตกข้างลูกสูบเลยไอ้ล่องแหวนมันแตกออกเลยนี่ก็เหมือนกันจะมี1เบิ้ลนะครับ2ในการติดเครื่องตอนเช้าอากาศเย็นๆเนี่ยติดเครื่องเหมือนติดเครื่องตุ้มแล้วออกจากบ้านแล้วซัดเลยนะครับเคสที่3คือแช่นี่แหละตรีนพระเดชพระคุณท่านนี่แหละเพราะตัวเนี้ยมันยังล็อกความเร็ว180ตีนพระเดชพระคุณท่านตีนพระเดชพระคุณท่านเนี่ยเพราะตัวเนี้ยมันคือมันล็อกความเร็ว180ไงถึงเราจะรีแมปปลดมันก็ยังได้ประมาณ108กว่า109เริ่มจางแล้วน้ำมันจะจ่ายช่วงนั้นจะบางเลยนะครับคนเล่นมิตซูจะรู้เลยว่าท้ายมันได้แค่นั้นนะมันไม่เหมือนพวกอีซูที่มันจะจ่าย1แล้วก็ท้าย220วิ่งไปได้เลยนะครับมิตซูจะจ่ายช่วงนั้นบางพอบางปุ๊บทีคนละมันเคี่ยวดันกันไป108 109แช่กันไปเนี่ยจุ่มกันไปเนี่ยมันก็พังเพราะมันคือรถที่ดีจริงๆนะเวลาเราเหยียบนะความเร็วสูง106 107 108 109 200 220อะไรที่เป็นเนี่ยควันเขาจะตามตูดไปด้วยนะครับมันจะช่วยเติมโอตรูปตรงนั้นให้ไปแต่ถ้ามุดว่าวิ่ง60 40บนถนนแล้วควันท่วมขมุงชงเฉงแล้วรถไม่เดินอันนั้นคือเรียกว่ามีแต่น้ำมันไม่มีบูทนะถ้าโบทำลมน้อยก็จะเป็นควันดำแทนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจัดการให้สำหรับคันนี้แล้วกันนะคะ